บีควิกเต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณCL อะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดแก้ปัญหาทุกเรื่องที่ค้างใจเรื่องรถเรื่องยนต์เรื่องความปลอดภัยต้องการรถใหม่จะเปลี่ยน Grand Stop เบรกอย่างมั่นใจเบรก Grand Stop ตัดสินใจ Subaru Forester มีแค่ใจก็ไปถึงนาย่าล้อแม็กคุณภาพระดับโลกจาก PP Superwheel พบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula Four Wheels ทุกต้นเดือนตอบคุณทุกคำถามครับกับข้อสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทวิชั่นช่อง691ครับและทูโนเดทช่อง74ติดต่อพวกเราครับ02-5309496-98 SMS 482-7724วักตามด้วยข้อความครับขอบคุณ B-Quick เต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณขอบคุณ CL อะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์เก่าใหม่ทุกชนิด02-2355722-3ขอบคุณสอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้าขอบคุณวิชัย ECU Flat and Dino King และขอบคุณช็อคอัพออซซี่ที่สุดของช่วงล่างต้องออซซี่เท่านั้นครับมาเปิดรับสายนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถโทรเข้ามาได้เลยนะครับเขาถามว่า Audi A4 ตัวใหม่น่าใช้ไหมครับคือถ้าเป็นเมืองนอกมันน่าใช้นะ A4 ใหม่เป็นบ้านเราก็คือวันนี้มันก็ต้องดูเรื่องของเซอร์วิสหน่อยใช่ป่ะคือรถแต่รถดีแน่นอนรถมันดีอยู่แล้วล่ะใช่ไม่ดีแต่ปัญหาตรงที่ผู้แทนจำหน่ายในบ้านเรามีปัญหาไม่ใช่มีปัญหาหรอกคือถามว่าวารันตีมันน้อยมากอะครับวารันตีมัน2ปีมากกว่าที่ประเทศไทยอะ2หรือ3ปีแค่นั้นเองอะแล้วพอเวลามันไปซ่อมต่อแล้วเนี่ยมันอะไรมันแพงมากนี่แหละบ้านเราแพงมากก็ที่ผมบอกมีปัญหาคือปัญหาเรื่องนี้แหละปัญหาเรื่องอะไรเนี่ยใช่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจริงๆในเยอรมันเนี่ยออดี้มันถือว่ามันสุดยอดนะในยุโรปเนี่ยยันอเมริกาเลยก็จะถือเป็นรถสุดยอดทั้งนั้นจีนเนี่ยนะจีนยังใช้เยอะเลยเอาโรงงานไปอยู่ที่นู่นยังไงเลยใช่แล้วก็อะไรถูกซ่อมง่ายครับกลายเป็นรถแบบใช้ออดี้กับรถวิ่งกันเกลือรัฐบาลได้วิ่งรถออดี้หมดอ่ะมันน่าใช้ครับจริงๆออดี้น่าใช้ทุกตัวนะ A4 A6 A8 ถามว่าด้วยภาพรวมมันเป็นรถที่ต้องบอกว่าน่าใช้เลยล่ะแต่บ้านเราเนี่ยมันติดตรงนี้แหละติดค่าซ่อมค่าดูแลมันเนี่ยแต่ A4 เนี่ยถ้าเทียบเป็นบรรดาทุก A แล้วเนี่ยถือว่าจุกจิกน้อยสุดแล้วนะถ้าเทียบกับ A6 A8 A5 A7 เนี่ยนะไม่นับ A1 นะผมถือว่ามันได้แบบว่ามันดูแลค่อนข้างจะน้อยแล้วล่ะไม่ได้จุกจิกมากแต่ถ้าเป็นคนชอบมาทางนี้ถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้แต่ถ้าไม่คำนึง2เรื่องคือ1ราคาขายต่อมันลงเร็วมากครับ2คือเรื่องของการดูแลมันครับฝากอันนี้อีกอันเลยไหนๆก็ไหนๆเขาถามว่าอยู่ชมรีจะออก Q5 เบนซินหรือดีเซลดีวิจารณ์ทีเดียวไปเลยนี่ก็เท่าที่พี่พจน์อธิบายมาในเรื่อง Audi กันเดียวกันเนี่ยมันปัญหามันอยู่ตรงนี้มากกว่าเกียร์มันชุดนึง 2-3 แสนบาทถูกป่ะโดนเกียร์เข้าไปนี่ร้องเลยนะมันถามว่าวัสดุที่ให้มันดีหมดภาพรวมตัวถังอลูมิเนียมแต่ประกันขาดชนมาทีคุณไม่รู้เรื่องเลยนะเพราะมันซ่อมไม่ได้ก็เปลี่ยนหมดถูกป่ะสองชุดอะไหล่สแปร์พาร์ทค่อนข้างราคาสมควรอู่ก็หาซ่อมยากอู่ก็ยากปัญหาอยู่นี่คือคันนี้ Q5 วันนี้ผมแนะนำไม่ซื้อมือสองเขาจะวิ่งแถวชลบุรีก็แสดงว่าวิ่งทางไกลวิ่งยาวๆนะเพราะคนอยู่ชลบุรีคงไม่อยู่แต่ในชลบุรีคิวห้าชั่วโมงนี้มือสองมันดูโดดเด่นมากเพราะว่าคันแค่ล้านกว่าบาทเองครับคือถ้าวันนี้ถ้าซื้อมือสองผมแนะนำนะคิวห้าดีเซลเป็นรถได้หมดแต่ดีเซลหรือเบนซินแล้วแต่ชอบแต่ว่าต้องเอาตัวที่มันออปชั่นท็อปๆหน่อยเครื่องเสียงมันบีเอ็นโอแล้วแบงค์เอาเฟนแล้วใช่ป่ะแล้วก็ดูแล้วแบบผมว่าเป็นรถน่าใช้คือมันเป็นมือสองล้านกว่าบาทมันไม่เจ็บมากแต่วันนี้พอเป็น A4 รถใหม่แน่นอน2ล้านกว่าคุณทำใจกับมันได้ปะล่ะถ้าคุณทำใจได้
แล้วไม่ชอบเหมือนคนอื่นผมว่ามันก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจทีเดียวล่ะจริงๆ BMW หรือ Volvo เคยผ่านจุดนี้มาแล้วคือคนรู้คนรู้ว่าสมรรถนะดีแต่ว่าการดูแลการซ่อมหรือราคาในอนาคตมันจะตกแต่จริงๆถ้าบริษัทแม่เข้ามาอุ้มเรื่องของการmaintenance เรื่องของวารันตีเพิ่มเติมใช่ให้แบบคนซื้อมือแรกแล้วอุ่นใจหน่อยว่าใช้แล้วไม่เจ็บตัวหลังจากหมดกันเนี่ยจริงเขาก็จะโอเคนะเขาสู้กันมาพร้อมกันเนี่ยBenz BM Volvo BM กับ Audi เคยอยู่ใต้แอมเบร่าเดียวกันด้วยใช่แต่วันนี้บริษัทแม่เข้ามาอุ้มหรือ Audi เจ้าเดียวที่บริษัทแม่ไม่เข้านี่นี่คือปัญหาอ่ะมาขออนุญาตรับสายคุณนิกครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพิธีกรทั้ง3นะครับครับเป็นคำถามที่ถามแทนน้องที่ออฟฟิศนะครับครับน้องผู้หญิงนะครับเขามีงบประมาณสัก 800,000 บาทนะครับทีนี้ที่เขาดูไว้มี2คันเป็นรถเก่าคันหนึ่งรถใหม่คันหนึ่งนะครับครับรถเก่าเนี่ยคือตัว CX5 นะครับเบนซินก็เป็นรถของเพื่อนๆกันเองเนี่ยครับเขาวิ่งแค่ 30,000 เขาจะขายอยู่ประมาณ 700,000 ครับนะครับกับอีกคันหนึ่งคือ Toyota Sienna ที่ออกใหม่วันนี้ครับครับครับถ้าเกิดเทียบกัน2คันนี้พี่ว่าไงครับน้องผู้หญิงจริงๆก็ขับรถอาศัยขับรถไปทำงานวิ่งในเมืองเป็นหลักถูกไหมถูกต้องครับพี่ถูกป่ะ CX5 ถ้าถามว่าวันนี้คือมีตังค์ 800,000 เนี่ยตังค์ 100,000 แน่ๆเข้ากระเป๋ากลับบ้านจริงๆคู่นี้ก็ตังเหลือทั้งคู่นะเพราะเซต้าเขาไม่ถึง 800,000 อยู่เปิดตัวมาที่ 700,000 กว่าตัวเริ่ม 75 ตัวท็อป 86 ใช่นะถูกต้องครับครับคันหนึ่งต้องเติม 60,000 อีกคันหนึ่งเหลือเงิน 100,000 ถูกป่ะครับกะใช้กี่ปีต้องถามว่าผู้หญิงก่อนเขาบอกว่าประมาณสัก 5-6 ปีแล้วคันที่ขายนี่รู้ประวัติไหมทำไมเขาถึงขายวิ่ง 30,000 อ๋อเขาจะเปลี่ยนเป็น BM ครับคือรถรู้จักกันรู้ประวัติใช่ไหมรู้จักกันที่ใช่ก็ถือว่าอย่างนี้เพราะว่ารถประวัติดีไม่ได้มีปัญหาอะไรเป็นซินตัวท็อปเปล่าเขาบอกว่าเป็นเขาเขียนว่า V อ่ะพี่ตัว V คือตัวท็อปหรือเปล่าครับ CX5 ตัว V CX5 ถ้าคือถ้าโฉมเนี่ยภายนอกเนี่ยตัวท็อปเนี่ยจะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะฮะแต่ถ้าเป็นตัวเริ่มต้นล้านสองเนี่ยก็จะเป็นไฟปกติถ้ามองภายนอกนะครับครับฮะคือจริงๆแล้วรถมันราคาสูงกว่านะเขาบอกเลยนะเซฟไฟเนี่ยคันนึงมัน SUV แหละอีกคันนึงมันก็คือแต่ถ้าผมมองนะถ้าถามผมนะน้องผู้หญิงไม่มีความรู้เรื่องรถใช่5ปีนี้เขาต้องใช้รถที่ค่อนข้างชัวร์ไม่มีการเสียก็น้อยมากแล้วก็ต้องเป็นรถที่แล้วมองจากทรงนี่คือรถคันแรกของเขาถูกไหมมีรถหลายคันแล้วครับพี่อ๋อมีรถหลายคันแล้วก็แสดงว่าอยากได้อีกคันหนึ่งที่มันแตกต่างจากรถเดิมที่มีอยู่อ๋อไม่ใช่ครับหมายความว่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหลายคันแล้วอ๋อเปลี่ยนหลายคันแล้วโอเคครับครับคือกำลังมองไอตัวเซนต้าเนี่ยมันมีอะไรที่มันได้ใช้กับตัวไฟฟ้าถ้าเกิดว่าเขาใช้แล้วก็มีคนร่วมทางไปด้วยมีญาติพี่น้องไม่แล้วก็มีผู้หญิงชอบเปิดข้างหลังมาจะมาใส่ของเนี่ยโมโหลานโมโหระทึกใช่ไลฟ์สไตล์คือจริงๆแล้วเซนต้าเนี่ยมันเหมาะสำหรับคนที่ใช้ชีวิตในเมืองกลุ่มแล้วก็ขับรถไปทำงานมีไลฟ์สไตล์ชอบปั่นจักรยานนู่นนี่ผู้หญิงขนของขนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ตอบโจทย์นะเซนต้านี่ผลิตที่ไหนครับพี่เซนต้าคันนี้ผมเข้าใจว่าอินโดนีเซียนะครับไม่ใช่บ้านเราอ๋อนะสไตล์เดียวกับพวกฟรีดพวกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับใช่ครับลักษณะเดียวกันคือจริงๆด้วยมาตรฐานโตโยต้าผมว่าเขาเล่นได้คือถ้าถามผมถามพี่นะพี่พยายามจะอิงไปทางเซนต้ามากกว่าคือซื้อรถใหม่ไร้กังวลแล้วเริ่มต้นที่เราดูแลกับเราไปเรื่อยๆถ้ากะใช้ 5-6 ปีนะแล้วมันก็สบายๆแต่ถ้าอีกข้อหนึ่งข้อกังวลถ้าเสียค่าตัวนี้เป็นตัวท็อปไฟโปรเจคเตอร์ก็น่าสน 700,000 ครับเพราะผมก็เอียงมาทาง CX5 เพราะผมบอกเขาบอกว่าถ้ามันจะตกเนี่ยมันจะตกไม่เยอะอีก5ปีมันน่าจะเจ็บน้อยกว่าเซนต้าถ้าเป็นตัวท็อปอ่ะเจ็บน้อยแต่ถ้าไม่ท็อปเจ็บเยอะเพราะเหรอฮะใช่อ๋อราคารถมันต่างกันนะคือตอนนี้ 700,000 ท็อปไม่ท็อปนี่ขายตอนออกรถใหม่ห่างกันหลายแสนนะแล้วมันมีอุปกรณ์ต่างกันเยอะไหมครับเครื่องยนต์ก็เครื่องยนต์เดียวกันใช่ไหมใช่ฮะเครื่องยนต์เดียวกันแต่ออปชั่นไม่เหมือนแล้วออปชั่นต่างกันเยอะเหมือนกันแล้วในตลาดบ้านเราพอเป็นมือสองปุ๊บถามหาตัวท็อปหมดไม่ถามหาตัวรอง
ซึ่งผมมองอย่างนี้ไอ้ CX5 มันได้ตรงรถที่มันคลาสชั้นมันเหนือกว่านะรถมันแพงกว่าแล้วนี่ซื้อในมือ2วิ่ง3ล่ะวิ่ง 30,000 แต่ว่าข้อดีมันมีคือมันได้รถที่คลาสเหนือกว่าแต่ข้อเสียก็คือมันเซอร์วิสซ่อมแพงกว่ามันดูแลรักษาก็เหนื่อยกว่าเซนต้านี่ตังเหลือๆเลยนะใช่3ปีแรกนี่วิ่งเติมถ่ายน้ำมันเครื่องอย่างเดียวแทบไม่ต้องยุ่งอะไรกับมันเลยนะแล้วเวลาซ่อมนี่อะไหล่นี่หลักร้อยหลักพันนะCX5 นี่อะไรต้องบอกว่าสตาร์ทเป็นพันขึ้นนะแต่ว่าเขามาเริ่มต้นที่ 700,000 เขาได้เปรียบตรงนี้ก็เหลือตังแสนหนึ่งแต่ถ้าเป็นตัวท็อปเอางี้ดีกว่าผมกลับให้คุณนิกเช็คแค่นี้เลยถ้าเป็น CX5 ตัวท็อปก็เลือกมันซะถ้าไม่ท็อปมันหนีไม่ได้เซนต้าประมาณนั้นเลยครับหรือไม่ก็อยู่ที่ว่าให้เขาไปดูไอ้ตัวเซนต้าก่อนว่าชอบไหมว่าชอบไหมประตูสไลด์ไฟฟ้ามันเข้ามันได้กับไลฟ์สไตล์เขาไหมนะครับขึ้นอยู่กับว่าความชอบของน้องเขาที่บอกคือจากทรงน้องคนนี้เขาคงจะเป็นแบบประเภทขับไปทำงานทุกวันวันไม่กี่ตัวหรอกใช่ตัวเล็กๆตัวเล็กๆแล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็ไปเที่ยวมีไปหัวหินพัทยาบางแสนบ้างใช่รถพวกนี้ไปได้อยู่แล้วใช่ใช่ป่ะแต่เซนต้ามันก็อารมณ์เหมือนขับฟีดอะสบายๆใช่ป่ะประตูหลังไฟฟ้าสองข้างพาเพื่อนไปไหนน่าจะขับสบายกว่าเหมาะกับผู้หญิงมากกว่าถูกถ้าเป็นผู้ชายผมเชียร์ CX5 ฮะอันนี้บอกน้องผู้หญิงผมก็เลยโอนเอียงมาทางเซนต้าเพราะมันออกใหม่ด้วยแล้วก็ได้ขับรถที่แบบนี่คือโมเดลล่าสุดที่ออกมาแล้วผมมองว่า CX5 คันนี้ประกันน่าจะเหลือให้สักปีเดียวหรือมั้งเป็นได้ครับพี่ใช่ใช่ป่ะรุ่นแรกๆเลยของ CX5 อ่ะเผลอๆเนี่ยประกันอาจจะเหลือประมาณปีนึงหรืออาจจะใกล้หมดแล้วด้วยซ้ำการันตีถ้าการันตีใกล้หมดน้องคนนี้ถือว่านรกเลยนะเพราะเขาไม่มีความรู้เรื่องรถนะต้องคุณต้องลืมนะทีนี้เข้าศูนย์เขาจ่ายเองหมดนะใช่ป่ะแต่กับเฟียต้าเหลือๆในกระเป๋าจริงนะเด็กผู้หญิงได้ด้วยนะใช่รถที่มันไปไหนก็ซ่อมได้เขามีตังค์ 800,000 บาทเนี่ยถ้าเติม 60,000 อาจจะลำบากดาวสัก 600,000 เป็นไงผ่อนเดือนละพันนี่ขำๆเลยนะฮะผ่อนขำๆเลยเดือนไม่กี่พันเดือนไม่ถึงหมื่นสี่พันบาทเดือนผ่อนสามสี่พันบาทสบายๆขำๆเลยนะดูแล้วมันจะเข้าท่ากว่านะแล้วดอกเบี้ยใหม่ดอกเบี้ยรถใหม่ถูกเหมาะกว่าผู้หญิงฮะใช่คือการวางราคารถใหม่ของเซนต้าเนี่ยคือทำให้ต่ำกว่าที่หลายคนคาดกันไหมตอนแรกนะเนื่องจากผมเข้าใจว่าโตโยต้าตั้งใจทำมาเพื่อขายจริงๆนะแล้วตั้งยอดไว้ประมาณ 1,700 คันจากวันนี้จนถึง31ธันวาเนี่ยก็แสดงว่าแต่ละโชว์รูมเนี่ยมีการนำมีการขายแค่โชว์รูมละ5คันโดยประมาณเพราะฉะนั้นเป็นตัวเลขที่ตั้งไว้ต่ำมากแต่จริงแล้วผมเชื่อว่าขายได้เกินนี้แน่นอนเกิน 2,000 คันถึงแม้เวลาจะไม่อีกไม่กี่เดือนนะแต่รถที่จะมีเทสไดร์เนี่ยคือเดือนหน้าอีกไม่กี่วันจะมีเทสไดร์ที่โชว์รูมตัวท็อป865กับฟังก์ชันที่ได้ผมว่าคุ้มนะฮะถ้าสมมุติเซนต้าเนี่ยควรจะเล่นเป็นตัวท็อปเลยใช่มั้ยพี่ถูกครับอ๋อโอเคจะได้บอกเข้าไปทางนั้นเลยตัดเต็ม 800,000 จะไม่คิดเยอะใช่ดาวเยอะๆหน่อยก็ดาวเยอะๆตามที่เรามีก็ดาว 600,000 ไงจะ6หรือจะ7ก็ได้ไม่ใช่ปัญหาดาว 600,000 ประกันมันก็แถมอะไรบ้างตอนนี้ต้องคุยน่าจะมีเงื่อนไขดีๆน่าจะเยอะนะฮะตอนนี้นะฮะตั้งใจขายจริงๆ Toyota ตอนนี้นะฮะครับได้ครับผมครับขอบคุณพี่ๆมากครับผมครับครับสวัสดีครับพี่ครับครับอ่ะงั้นเราไปดูเรื่องราวดีๆของเรื่องราวของอะไหล่กับ CL นะครับวันนี้นำเสนอในตอนของก็บอกว่าเป็น Toyota Commuter ฟีดใหญ่ฟีดใหญ่เรียกว่าอะไหล่รถตู้คอมพิวเตอร์เนี่ยใครใช้รถตู้อยู่พี่วินรถตู้ทั้งหลายดูไว้เลยครับอะไรเสียดูได้เลยกับ CL อะไหล่ยนต์ครับครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพี่น้ำโดดครับพี่บอมครับวันนี้อยู่ที่ CL อะไหล่ยนต์ครับวันนี้กับเทปพิเศษสปีดทอล์ควันนี้ในเรื่องของอะไหล่ครับผมวันนี้เราพูดคุยกันในเรื่องของอะไรบ้างวันนี้โตต้าแล้วรถตู้คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์นะครับก็เครื่องรหัสครับ1 KD 2 KD 1 KD 2 KD ครับผมจริงๆมันก็ไม่ได้อยู่ในคอมพิวเตอร์อย่างเดียวครับอยู่ในเวนทูรี่ด้วยในเวนทูรี่ด้วยครับผมเพราะนั้นวันนี้อะไหล่ที่เอามาก็จะมีทั้งช่วงล่างเครื่องยนต์มีอะไรบ้างให้คุณอ้ําแนะนําดีกว่าก็นี่อ่ะ
างฝั่งนู้นเลยก็จะเป็นพวกปีกนกบนล่างหม้อลมคอม้าตัวจับดิสแล้วมาแหลกแหลกเนี่ยรถตู้คอมพิวเตอร์มันจะมีหลังคาเตี้ยกับหลังคาสูงถ้าหลังคาเตี้ยหลังคาสูงเนี่ยแหลกมันจะสั้นยาวแจ้งรุ่นให้ถูกทีอย่างเผาข้างก็จะมีหลังคาเตี้ยหลังคาสูงเหมือนกันเผาข้างก็สั้นยาวอีกไม่เท่ากันครับผมตัวนั้นก็ลูกปืนดุมล้อหน้าตัวนี้ชอบแตกครับโทรมาไม่กี่ตังค์ตัวนี้ก็ปัดน้ำฝนคันชักปัดน้ำฝนตัวนี้จะพรีเซนต์หน่อยปั๊มดูดอากาศแต่มันจะอยู่ในเครื่อง 2TR 2TR ครับผมคือคอมพิวเตอร์เบนซินวีโก้เบนซินโตเบนซินรหัสเครื่อง 2TR ตัวนี้ถ้าเจ๊งสตาร์ทเครื่องไม่ได้เลยใช่มันจะดูดอากาศออกจากเครื่องก่อนก่อนที่จะสตาร์ทเครื่องครับครับผมถ้าตัวนี้เสียก็จบเลยสตาร์ทไม่ได้เลยครับผมหนึ่งอย่างละครับแล้วก็โชคประตูหลังตัวนี้ก็ตัวเสียเลยแต่มันจะมีท้ายว่างั้นเถอะโค้งฝาท้ายมันจะมีหลังคาเตี้ยหลังคาสูงอีกฝาท้ายหล่นมาตีหัวตัวเองใช่ตัวนี้ช่วงตัวนี้จบคู่หนึ่งขายเป็นคู่ละ1,200เปิดศูนย์หลายตังค์แล้วเนี่ยครับผมนี่มีคู่ละ1,200แล้วเนี่ยถ้าสังคาเตี้ยคู่ก็ลดลงไปอีกขออันนี้ต้องไปซื้อของเก่ามาใช้กันนี่ของใหม่ๆเลยคู่ละ1,200จบคู่หนึ่งก็เกือบ3,000แล้วใช้แป๊บเดียวพังอีกครับผมมาฝาหน้าเครื่องฝาหน้าปั๊มฟรีปั๊มน้ำนะลูกลอกครับลอกมันก็จะมี70มิล75มิล80มิลแล้วก็ลูกลอกดันสายพานเราลิ้นแล้วก็มีโชคดันครับโชคดันสายพานเราลิ้นแล้วตัวนี้ก็โชคดันสายพานปั๊มน้ำแอร์แล้วก็ไอ้ฝาชาร์ปครับถ้วยวาล์วเพราะรุ่นนี้มันจะใช้ถ้วยวาล์วละไม่ได้ใช้กระเดื่องครับแล้วก็มาตัวนี้จะเป็นฝาสูบครบชุดตัวนี้จะเป็นฝาเปล่าฝาพร้อมอะไรฝาพร้อมฝาวาล์วคือถ้าพังทั้งชุดเลยตัวเลยก็ยกฝาเปลี่ยนเลยยกฝาครบชุดไปแต่ถ้าอะไรเก่าฝาเสียใช้ได้ก็ถ่ายเดิมเราลิ้นถ่ายถ้วยวาล์วถ่ายวาล์วมาใส่ฝาเปล่าไปฝาเปล่าก็หมื่นเดียวฝาครบก็หมื่นกว่าบาทนะเทอร์โบมันก็จะมีเครื่องไอ้ดีพอดีกับวีโก้มีคอมพิวเตอร์มันจะมีหลังคาเตี้ยหลังคาสูงมันจะเอียงผิดกันคุณแจ้งให้ผิดหันคนละอย่างกันหันคนละอย่างกันใช่แล้วก็จะมาก้านสูบมาอินเตอร์คูลเลอร์มาสตาร์ทไดชาร์จคอมแอร์แล้วก็อะไหล่เกียร์อะไรทั้งลูกก็มีทั้งลูกก็มีแต่ยกทั้งลูกเลยถ้าไม่ได้มาโชว์ก็ยกทั้งลูกครับผมแต่ถ้ามันไม่ได้พังลูกไม่จำเป็นต้องไปเสียตังค์แพงครับใช่ครับเปลี่ยนเฉพาะราวล่างราวบนของเหลืองเกียร์ไหนครับอะไรเสียคืออยากจะให้ท่านผู้ชมได้ประหยัดตังค์คือคุณเสียอะไรคุณเปลี่ยนตัวนั้นคือดูรายการเราเนี่ยคืออยากจะให้เซฟตังค์รายการเราแฟนพันธุ์แท้ปัญจัยคนจนก็คือเอางี้บางคนน่ะไปหาช่างเขาก็อยากจะให้คุณเนี่ยเปลี่ยนทั้งลูกเพราะเขาทำงานง่ายแต่จริงๆแล้วซึ่งจริงๆแล้วคุณไม่ต้องไปเปลี่ยนทั้งลูกเปลี่ยนแค่อะไรแล้วร่างเกียร์4เนี่ยเสียครับเดี๋ยวคุณดูรายการเราไปเรื่อยๆอย่างอันเงี้ยเราก็จะฝากไว้รายการที่เราทำกันอยู่เนี่ยรายการสปีดพาร์ทจะออกเลยออกทุกวันเสาร์เวลา 19.10 นาที10ไอ้ทุ่ม10นาทีถึงทุ่ม40ตัวนี้เป็นรายการที่ผมกับพี่บอสพี่บอมเจาะลึกกันอยู่มันจะเจาะลึกลึกลงไปลงไปนะแล้วก็มาส่วนตรงนี้ที่เราบอกว่าเอามาให้คุณผู้ชมได้รู้ว่าอะไรอะไรนี่มันจะกระจายได้นะครับผมอะไรยังไงแล้วก็ฝากไว้นิดนึงสำหรับชุดติดตั้งพวงมาลัยของ CL อะไรครับผมกล่องแดงเท่านั้นนะครับผมสามารถซื้อไปติดตั้งได้ครับผมนะครับแล้วก็ผู้ชมที่ดูอยู่แต่ยังหวัดนะสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายก็สามารถติดต่อมาที่ CL ได้จะเป็นเอเจนต์โทรมาอะไรไปขายอะไรก็ว่าไปได้พูดคุยกับทางคุณอ้ําได้ต่างประเทศยังส่งเลยตอนนี้ลาวก็มาเขมรเวียดนามโทรมาบ้านใกล้เคียงติดต่อมาได้ถ้าดูเราอยู่ได้ครับผมอ่ะงั้นวันนี้หมดเวลาแล้วพวกเรา2คนลาไปก่อนครับพบกับเราได้ใหม่ในรายการ Speed Talk นะครับสวัสดีครับครับ